เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีสปก.เตรียมงานใหญ่มอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับพร้อมขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตรนะคะสปก.เตรียมงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 72,000 ฉบับนะคะและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้านโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567โดยจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.มีแนวทางสนองนโยบายโดยเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5โครงการด้วยกันนะคะ1โครงการขยายผลธนาคารอาหารชุมชนหรือเกษตรวิทยาสู่ธนาคารอาหารครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติ2โครงการคลินิกกฎหมายเฉลิมพระเกียรติ3โครงการสปก.รวมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ4โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สืบสานพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ5โครงการจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้นะคะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ก็ได้เตรียมงานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567จำนวน 72,000 ฉบับโดยสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตรมีดังนี้ 1. เปลี่ยนมือได้หรือโอนสิทธิ์นะคะสามารถโอนคืนสปก.ได้โดยโอนคืนให้สปก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้โดยได้รับค่าชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสละสิทธิ์ให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายโดยสามารถเปลี่ยนมือให้แก่เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามสปก.กำหนด 2. เพิ่มวงเงินสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะหรือใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดินค้ำประกันสินเชื่อได้ถึง 80% และสามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุนสปก.เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์นอกจากนั้นยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนสหกรณ์สถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินอื่นนะคะ 3. สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลโดยเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลโดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5. สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า10ต้นต่อไร่ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อหรือโฉนดต้นไม้นะคะและขายคาร์บอนเครดิตโดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ธกส.และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือองค์การมหาชนหรืออบก.นะคะ 5. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคซึ่งมีการทำ MOU 16หน่วยงานด้านการพัฒนาอาชีพและรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัตินอกจากนี้นะคะสปก.ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่1/67เพื่อร่วมรับทราบการส่งเสริมระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่านะคะและคาร์บอนเครดิตในเขตปฏิรูปที่ดินและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสปก.กับธกส.เรื่องการให้ผู้ได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากรอบการขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้และการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งยังคงเป็นร่างอยู่นะคะขั้นตอนการออกโฉนดต้นไม้และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการออกโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินและกิจกรรมเริ่มต้นหรือคิกออฟการมอบโฉนดต้นไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะนี่คือข่าวดีนะคะสปก.เตรียมงานใหญ่มอบโฉนดเพื่อการเกษตร
72,000 ฉบับพร้อมขับเคลื่อนนโยบายโฉนดต้นไม้นะคะ